28กับ35นะครับต่างกัน4เส้นครับสอนขาว180ระวังครับตัวใหญ่นี่ต้องย่อลงมาให้เหลือเท่ากันคุณยังคนโบราณนะครับทางด้านของสำนักของสอนขาวให้ดีครับโอ้โหเข้ามาเจอศอกครับเข้าทะเลทะล่าไม่ได้ครับสำนางสอนขาวนี่ดักบวกอยู่แล้วนะครับเอาครับคนหนึ่งทางโค้งคนหนึ่งทางตรงนะครับเสียบเข้าดูครับใครจะจุกใครจะเจ็บโอ้ยแหลมแหลมครับสอนขาวเอาฟันมาฟันไปฟันศอกคมทั้งคู่ลากมาตีวงในครับโอ้โหสำนักพรุ่มก็สู้เลยครับทั้งในทั้งนอกแหมปิดอ้าวหาเหลี่ยมกระทุ้งไปวางแข้งขวาโอ้โหแทงยัดไส้ครับเปลี่ยนหรือยังครับสำนักพรุ่มแหมเริ่มจะรับประทานเข่าวงในโอ้ด้วยศาสตร์ศิลป์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับว่าต่อครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับสอนขาวโอ้โหแข้งขวาครับดักแข้งขวาเนื้อแฮ่แต่ว่าสำนางพรุ่มนี่ดูครับพยายามจะใช้หมัดนะครับแต่ว่าสอนเดินหน้าเหมือนเดิมครับวางแข้งขวาแต่เริ่มจะไม่คือคักสู้ซ่าเหมือนต้นยกเลยครับสำนางพลุมขยับไปแต่ยังคงเปิดเกมบุกเหมือนเดิมนะครับสอนขาวทั้งแข้งทั้งเข่าโอ้โหเอาเริ่มมาแล้วครับเข่าลุกขึ้นมาใหม่ต้องระวังนะครับแรงต้นน้ำของสำนางพลุมแต่ใช้หมัดขวามาอีกไปเข่าไปก็ยังโดนไม่เต็มอ่ะยับขวาสวยครับแต่ว่าสอนขาวครับตอนนี้ครับสิครับแบบนี้โอ้ยเข้าไปเจอเข่าครับต้องระวังนะครับสอนขาวโอ้โหจังหวะแข้งขวาไปอัดเข้าไปออกเสมอกันไปนะครับแหมก็ต้องบอกว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับกับศึกแห่งศักดิ์ศรีในเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับ